โอเคไหมคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของการที่ออกมาบอกว่าหย่าเนี่ยมันมีเรื่องราวมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเราก็เริ่มรู้ค่ะว่าสามีเราเนี่ยมีใจให้คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วในความรู้สึกของผู้หญิงคนนึงอ่ะว่าตอนที่เราแต่งงานกันในความรู้สึกของพี่ออนเราก็ได้บอกกับสังคมว่าเราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งแต่คบหาดูใจกันมาก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรแล้วเชื่อว่าการที่เราได้รับรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงของสามีของเราเปลี่ยนไปมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้ทราบสาเหตุแล้วได้คุยกันในระยะเบื้องต้นแล้วเพราะตอนที่พี่ออนต้องบอกก่อนว่าตอนที่เริ่มคบกับอดีตสามีเนี่ยพี่ออนก็ชัดเจนว่ามันมีมาเป็นสเต็ปคือเริ่มจากการเป็นแฟนคบกัน4ปีแล้วมั่นพอมั่นเสร็จแล้วแต่งงานพอแต่งงานแล้ววางแผนที่จะมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคบกับใครคนนึงแล้วเราก็เปิดใจรับเขาเราก็ต้องรู้ทั้งสองฝ่ายว่ามีความต้องการยังไงแล้วมีอุปนิสัยใจคอยังไงบ้างมันก็ทำให้วันเวลาเหล่านั้นเนี่ยรู้ว่าสามีเรามีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอมาคุยกันแล้วก่อนหน้าที่เราจะแบบแต่งงานเราก็จะบอกกันว่าถ้าสมมุติว่าใครคนใดคนนึงมีการเปลี่ยนแปลงให้บอกถึงสาเหตุแล้วบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็จะได้มีความรู้สึกที่ดีหลังจากที่เราอาจจะไม่ได้เดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มสักประมาณ2ปีเสร็จๆนะคะเราก็เริ่มรู้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่สามีเรามีความเปลี่ยนแปลงไปจากที่อาจจะเวลาโทรศัพท์อาจจะแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะดูในละครได้นะคะก็ประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็กลับบ้านดึกแล้วก็เวลาจากที่เราเคยไปไหนมาไหนกับเขาช่วงแบบเวลามีงานเลี้ยงเพราะว่าสามีอดีตสามีพี่ออนเนี่ยเขาทำงานโฆษณาทราบกันอยู่แล้วอยู่วงการโฆษณามันก็ต้องมีกินเลี้ยงมีไปเอาติ้งมีอะไรเงี้ยคือเราก็จะไปกับเขาตลอดแต่พอระยะหลังๆพอเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มันก็จางหายไปแล้วก็ความรู้สึกเราก็เริ่มรับรู้ได้พอเรามาคุยกันให้เวลาว่าจะสามารถปรับจูนกลับมาได้เหมือนเดิมไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีระยะเวลาเป็นตัวที่แบบว่าให้เราได้คิดได้พูดคุยกันด้วยแต่พี่ออนเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนแรกทำไมถึงไม่แก้ไขและให้มันกลับมาเหมือนเดิมด้วยอาจจะเป็นตัวพี่ออนเองเราก็อาจจะมีข้อบกพร่องแล้วเราอาจจะปล่อยมันผ่านเลยไปเราคิดว่าเราไม่ได้ไปตามจิกเขาเราไม่ได้ไปตามหึงหวงเขาหรืออะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเขาสามารถไปได้อย่างสบายใจอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าค่ะสาเหตุหลักก็คือมือที่สามเลยใช่ไหมก็น่าจะอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้คือคุยกันแล้วว่าพี่ออนไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขามีคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุยกันไม่มีใจให้กันแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันแล้วเนี่ยเราก็ควรจะแยกทางกันโดยดีแล้วทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้พอหลังจากที่เราเซ็นเอกสารใบหย่าอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เราได้แยกกันอยู่ประมาณ2ปีแต่ว่า2ปีที่ผ่านมา อยู่บ้านเดียวกันอยู่แต่ว่าเราก็ยังรับผิดชอบความเป็นพ่อและแม่คือบางครั้งถ้าพี่ออนมีถ่ายละครไม่ได้ไปรับลูกไม่ได้ส่งลูกเขาเองก็ทำหน้าที่ของการไปรับไปส่งลูกดูแลลูกคือไม่ใช่ว่าคือเขาไม่ดูแลลูกเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะหน้าที่ของการเป็นพ่อและแม่ไม่สามารถที่จะตัดขาดได้แต่ว่าหน้าที่ของการเป็นสามีภรรยาเมื่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะจบสิ้นลงได้แต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังคงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ออนคิดว่าพี่ออนเองก็อาจจะมีส่วนผิดในการที่ทำให้สามีเราไปมีบุคคลที่3ได้แต่เราก็ไม่อยากจะพลาดพิงดีกว่าคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของคน2คนที่เขาคุยกันในเมื่อพี่ออนตัดสินใจยุติเส้นทางของการที่เราจะเดินคู่กันไปกับอดีตสามีแล้วก็ควรจะยุติแค่นี้แล้วก็จากนี้ไปเขาจะมีใครจะเปิดตัวหรือจะแต่งงานใหม่หรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องของอดีตสามีของพี่ออนซึ่งพี่ออนว่าพี่ออนชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นของการคบหาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ2ปีที่แล้ว2 3ปีแล้วค่ะใช่ 2 3ปีก็คือมีการพูดคุยกันก็มีการพูดคุยกันค่ะมีการพูดคุยกันแต่ว่าเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะว่าคือ
อย่างพี่ออเนี่ยในความรู้สึกว่าในเมื่อเขามีคนอื่นแล้วเขาไม่ได้มีใจให้กับเราแล้วเราก็ไม่อยากไปยื้อเขาค่ะเออสาเหตุที่ตัดสินใจหย่าช่วงเวลานี้ค่ะคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราให้โอกาสให้เวลามาพอสมควรแล้วค่ะแล้วผู้หญิงก็ต้องก้าวต่อไปแล้วพี่ออนอยู่ในสังคมเบื้องหน้าเวลาเราไปไหนเนี่ยคนก็จะถามถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมสามีเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะแบบน่าชื่นอกตรมได้อะคือเราอยากจะพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงแล้วมันชัดเจนแล้วมันก็ถูกต้องและที่สำคัญเลยคือไม่ใช่ว่าออกมาประกาศแบบนี้แล้วไม่ถนอมน้ำใจลูกหรืออะไรเงี้ยแต่คือเราก็ได้คุยกับลูกแล้วถึงแม้ลูกจะ12กับ14อะไรเงี้ยค่ะเราคุยด้วยเหตุและผลว่าพ่อก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ก็ยังทำหน้าที่แม่อยู่นะแต่ว่าที่เราไปด้วยกันไม่ได้คือการที่พ่อกับแม่จะรักกันในแบบที่ลูกเคยเห็นเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่า2ปีที่ผ่านมาเขาพยายามปรับเพื่อที่จะมีพี่ออนคนเดียวแล้วแต่ทำไม่ได้ใช่ไหมคะก็น่าจะประมาณนั้นเพราะคือตัวพี่ออนเองก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะมันอยู่ที่อดีตสามีพี่ออนมากกว่าว่าเขาไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเราเองก็ไม่อยากจะไปยื้อให้เขากลับมาอยู่กับเราทั้งที่เขาก็อยากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จบแบบนี้มันจะดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะปวดไหมคะเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาต้องทนขนาดไหนมันตอนที่เราเป็นแม่นะมันก็ทนนะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าความรักที่เรามีให้กันน่ะถ้าเราเอามาหักลบกลบหนี้กันแล้วพี่ออนก็ขอบคุณที่พี่ออนยังมีลูกที่น่ารักเห็นว่าเป็นคนใกล้ตัวเขาอยู่ในออฟฟิศเขาเลยใช่ไหมคะก็เพราะคนถูกคุณเลี้ยงมือที่สามก็ไม่ขอพาดพิงดีกว่านะคะแต่ก็คือก็อาจจะตามนั้นนะคะแต่ว่าพี่ออนก็คือพอรู้ข่าวเคยอาจจะเคยเห็นหน้าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามอะไรไม่รู้อะไรกับเขาเลยค่ะว่าตอนนี้เขาจะอยู่ที่ไหนยังไงค่ะแต่ว่าก็คือเป็นคนในออฟฟิศบริษัทโฆษณาเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายอดีตสามีได้ขอโทษหรือว่าพูดอะไรกับก็ขอโทษอะว่าคือมันก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะอย่างเรื่องลูกค่ะตอนนี้คือน้องต้องอยู่กับพี่ออนเนาะน้องก็อยู่ในความดูแลของพี่ออนแต่ว่าเราก็ยังคงช่วยกันดูแลลูกในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนในการที่บางครั้งอาจจะแบบให้พ่อไปส่งเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้จบแบบว่าทางใครทางมันเลยแต่เราก็ยังมีลูกที่อยากคอยแต่ว่ามันก็เหมือนกับเราแยกกันอย่างชัดเจนซึ่งถ้าในอนาคตเราก็ไม่รู้พี่ออนอาจจะมีเทพบุตรหรือผู้ชายคนใหม่เข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับสุขภาพจิตที่ดีตอนเลี้ยงดูลูกตามกฎหมายนะคะพี่ออนคืออยู่กับพี่ออนใช่ไหมคะสิทธิ์เลี้ยงดูลูกตามกฎหมายอยู่กับพี่ออนเพราะว่าเราเชื่อว่าอนาคตเวลาลูกจะต้องทำอะไรในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนหรือว่าการเดินทางการจะตัดสินใจอย่างเฉียบพลันหรือว่าอย่างอะไรเกี่ยวกับอนาคตของลูกเนี่ยคือก็คุยกับเขาว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้เขาแบบรู้เลยนะหรือว่าตัดขาดไม่ให้เขาเจอลูกหรืออย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายเวลาลูกจะเรียนหนังสือหรือว่าจะไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยคือเราก็สามารถทำได้แต่เราก็ต้องคุยกับเขาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นพ่อของลูกอย่างการเลี้ยงดูก็คือตกลงกันใช่ค่ะใช่เรียบร้อยคือมีเอกสารยืนยันคือในเรื่องของการดูแลลูกเป็นสำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือทั้งอดีตสามีทั้งพี่ออนเองค่ะตอนนี้สภาพจิตใจของเราเต็มที่ 100% คือตอนนี้สภาพจิตใจจะบอกว่าเสียใจไหมมันก็มีเสียใจนะคะแต่ว่าเราเป็นแม่เราไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตานะคะ ก็คือว่าจะพยายามทำดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วก็คิดว่าแบบมันมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราอดทนมาถึงที่สุดแล้วค่ะอย่างที่ผ่านมาให้กำลังใจตัวเองพยายามให้ตัวเองเข้มแข็งยังไงบ้างก็จริงๆไม่อยากร้องไห้เลยเพราะว่าแบบไม่อยากให้ลูกเห็นคือเราก็คิดว่ามันมาสุดทางจริงๆแล้วเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตทางจิตที่ดีขึ้นด้วยไม่ต้องมาคอยระแวงไม่ต้องมาคอยกังวลเวลาพูดกับใครหรืออะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาคือพี่ออนทำดีที่สุดแล้วมีข้อบกพร่องเดียวก็คือการไม่ตามติดตามหึงหวงแค่นั้นข้อเดียวเลยใช่ไหมก็อาจจะมีบ้างคือน่าจะเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคือ
ความไว้วางใจที่เรามีให้เราไม่เคยรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมารู้ก็คือมันกูไม่กลับแล้วแค่นั้นดีกว่าค่ะไม่ได้เสียดายเวลาค่ะเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเราก็มีอะไรที่สวยงามเกิดขึ้นอย่างน้อยๆมีลูกที่น่ารัก2คนแล้วก็มันไม่ใช่แค่วูบเดียวค่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เรามีลูกที่น่ารักอย่างลูกเองให้กำลังใจพี่ออนยังไงบ้างลูกก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกก็รักแม่อะไรตอนนี้คือพี่ออนก็ย้ายออกมาเรียบร้อยก็คือแยกบ้านกับสามีโดยสิ้นเชิงค่ะคือเราอยู่บ้านเดิมเราอยู่บ้านเดิมแต่ว่าสามีก็ย้ายค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลลูกให้มีความสุขแล้วเราก็เข้มแข็งแล้วก็ก้าวยังอนาคตข้างหน้าต่อไปก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่แบบให้กำลังใจเพราะว่าวันที่โพสต์ไปก็คิดว่าเราชัดเจนแล้วว่าที่เราอย่าเพราะอะไรไม่คิดว่ามันจะแบบเลยเถิดมาถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเหตุผลชัดเจนแล้วเราก็เลยอยากให้มันหยุดแค่นี้ก็พอค่ะขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าหลังจากที่โพสต์ลงอินสตาแกรมคือทุกคนให้กำลังใจหมดเลยแล้วแบบก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่เขารักเราจริงๆโดยที่แบบไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยอะไรเงี้ยเขาก็ส่งกำลังใจมาให้ขอบพระคุณผ่านสื่อด้วยค่ะทั้งทางอินสตาแกรมทาง LINE ทาง Facebook รวมไปถึงพี่ๆที่นำเสนอข่าวแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆในสื่อทุกๆสื่อค่ะก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงที่แบบให้กำลังใจส่งมาในอินบ็อกซ์ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดค่ะลูกพาออกมาก็อย่างที่บอกว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นการทำงานที่เราหวับวางไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นช่วงจุดนี้ที่เราจะแบบมีเซ็นเอกสารหรืออะไรเงี้ยเพราะคิดว่าเราเองก็อยากให้แบบเราเองก็อยากยื้อไปอีกสักพักนึงอะเพื่อที่มันจะได้แบบซาซาเพราะว่าเราวางแผนเรื่องของเสร็จภาพนี้มาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำแล้วก็อย่างพรีเซนเตอร์แบรนด์อื่นอะไรเงี้ยก็มีถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วคืองานที่เข้ามามันก็มีต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะอย่างตอนนี้ก็ฝากงานละครแล้วกันแต่ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ทั้งหมด4เรื่องค่ะทั้งช่อง7ช่อง3ทั้งPPTV อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ออนด้วยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยังเรียกใช้เราไปทำงานเมื่อกี้พี่ออนบอกว่าคือยื้อเรื่องเซ็นเอกสารเพราะว่าอยากให้มาทับเกี่ยวกับเรื่องงานธุรกิจใช่ๆด้วยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ไหนๆมันก็มาสักพักนึงแล้วก็ควรจะให้มันสิ้นสุดเพราะคือด้วยความที่มันไม่มีข่าวอะไรมาเลยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้ของพี่ออนอะไรเงี้ยคือเวลาเราออกไปสื่อข้างนอกคนก็จะถามมาเราก็ชัดเจนกับตรงนี้เลยจะดีกว่าค่ะก็เลยโพสต์ลงใน Instagram ของตัวเองจริงๆแล้วก็คือคิดว่าคือเรามีความรู้สึกว่าพอพูดว่าแยกกันโดยที่อะไรต่างๆนานาคนก็จะบอกว่าต้องมีมือที่3แต่พอเราแบบบอกอย่างนี้ปุ๊บทำไมมันถึงแบบยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะฉะนั้นก็เลยน่าจะแบบอยากให้มันจบเพียงเท่านี้เพราะว่าอยากจะให้คือจริงๆก็ทั้งอดีตสามีทั้งทุกคนมีความสุขค่ะเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยผู้หญิงคนนึงก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตคู่แล้วก็น้องๆก็ได้เห็นว่าพี่ออนเป็นยังไงมาตั้งแต่แบบ27ปีในวงการอันนี้ปิดตายเลยนะครับหัวใจปิดเลยไหมคะยังไม่ปิดแล้วกันเปล่าแล้วค่ะก็คือเราพยายามอยู่อย่างมีความสุขดีกว่าแล้วก็ใช้หลักธรรมมาเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราคิดว่าไม่จักเป็นก็จักตายไ
อันไหนมันไม่ใช่ของเรามันก็คือไม่ใช่ของเราเราทำของเราให้ดีที่สุดจะดีกว่าทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดมีอนาคตของลูกเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝ่าฟันทำร่วมกันกับลูกซึ่งตัวอดีตสามีเองเขาก็ยังคงดูแลลูกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ให้เขามีความสุขในแบบของเขาเราก็มีความสุขในแบบของเราค่ะย้อนไปนิดนึงอย่างลูกเซ็กซี่คือไม่ได้ประชดรักไม่ได้ประชดรักเลยค่ะเพราะว่าอ่ะถ้าจะพูดถึงว่าประชดรักแล้วมาถ่ายเซ็กซี่คือก่อนหน้านี้หลังจากที่คลอดลูกคนที่1คนที่2ก็มีถ่ายภาพเป็นชุดว่ายน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสื่อบางสื่อก็จะแบบว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าไม่เรียบร้อยหรือเปล่าสามีเลยมาขอหย่าหรือเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะตอนนั้นก็คือตอนถ่ายภาพชุดว่ายน้ำคือเซ็กซี่ยิ่งกว่านี้อีกอะไรเงี้ยคือเห็นรูปร่างสัดส่วนยิ่งกว่านี้อีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของการแบบหย่าแล้วเลยอยากโชว์อยากอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะเพราะโดยปกติทั่วไปแล้วคือเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องของการทำงานขอบพระคุณมากค่ะโอเคค่ะโอเคพี่ออนตรงนี้ครับลองตาพี่ออนจ๋ากล้องนี้นะคะพี่ออนในกล้องนี้ค่ะพี่ออนครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกล้องนี้นะคะพี่ออนครับพี่ออนขอบคุณแล้วกล้องนี้นะคะกล้องนี้